เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับได้ไปเข้าเยี่ยมนักกิจกรรมทั้ง4รายที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือคุณอานนท์คุณเพนกวินนะฮะคุณสารายแย้มนะครับแล้วก็คุณสมยศพุทธศาสตร์เกษมหมอลำแบงค์หมอลำแบงค์ฮะไม่ใช่สารายสารายแย้มนามสกุลเขาขอไปปฏิวัตินะฮะก็มีอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรตินะครับมีอาจารย์บุญเลิศวิเศษมีจันยุติมุกดาวิจิตมีจันพงทองพักควัพันธ์นะฮะก็เป็นตัวแทนอ่านแถลงการพร้อมรายชื่อนักวิชาการนะครับที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อขอให้มีการทบทวนให้ผู้ต้องหาทั้ง4คนได้ประกันตัวและเรียกร้องสถาบันตุลาการพึงทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อรักษาเกียรติของตนและศรัทธาของประชาชนและพร้อมกันนี้ยังฝากหนังสือถึงนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินด้วยนะฮะนอกจากนี้มีนักศึกษานะฮะนายกองค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับก็อ่านแถลงการให้กำลังใจเพื่อนนักศึกษาโดยเฉพาะเพนกวินซึ่งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ถูกจองจำอยู่แล้วก็นักศึกษาอีก5คนที่คาดว่าจะถูกยื่นฟ้องในวันพุธด้วยครับสำหรับอาจารย์ประจักษ์ที่อ่านแถลงการเนี่ยเป็นการร่วมลงรายชื่อ255รายชื่อกับ31สถาบันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงอาจารย์ประจักษ์กันหน่อยฮะรัฐบาลเป็นผู้ขัดแย้งโดยตรงจึงเป็นธรรมดาที่เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมอย่างเกินกว่าเหตุดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่สถาบันตุลาการจะต้องรักษาความเป็นอิสระและสมดุลของการปกป้องหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนประการที่4การให้ประกันตัวผู้ชุมนุมในคดีทางการเมืองอย่างที่ผ่านมาช่วยประครับประคองไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายได้ค่อนข้างดีตรงกันข้ามการไม่ให้ประกันตัวมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ขยายตัวรุนแรงยิ่งขึ้นพวกเราที่ลงชื่อแนบท้ายนี้จึงขอเรียกร้องให้สถาบันตุลาการพึงทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อรักษาเกียรติยศของตนและศรัทธาของประชาชนด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนแถลงการวันที่15กุมภาพันธ์2564การจองจำในระหว่างที่พิจารณาคดีเนี่ยต่างจากการฝากขังในช่วงการสืบสวนของตำรวจนะครับท่านอยู่ในขั้นตอนตำรวจเนี่ยการฝากขังทำได้เป็นผลัดๆเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วเมื่อตำรวจสอบสวนเสร็จสิ้นนะครับแต่ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนที่อัยการส่งฟ้องไปที่ศาลแล้วก็คือกำลังจะเริ่มพิจารณาคดีแล้วการที่ศาลไม่ได้ให้ประกันตัวในระหว่างพิจารณาคดีก็หมายความว่านะครับผู้ต้องหาทั้ง4คนเนี่ยจะถูกจองจำอยู่ในคุกจนกว่าการพิจารณาคดีจะเสร็จสิ้นซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคดีทางการเมืองในลักษณะนี้บางคดีเนี่ยใช้เวลาพิจารณาถึง5ปีนะครับถึง6ปีก็หมายความว่าถ้าไม่ได้ประกันตัวนะครับทั้ง4คนก็อาจจะต้องติดคุกนะครับยาวหรือที่บางคนเรียกว่าขังลืมเนี่ยยาวนานถึง 5-6 ปีครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะเป็นการรวบรวมรายชื่อ255คณาจารย์จาก31สถาบันเป็นมีลักษณะก็คือพูดง่ายๆว่าต้องการส่งเสียงให้ได้ยินว่าการทำแบบนี้เป็นประเด็นสำคัญมากด้วยเพราะว่าตุลาการกำลังจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งซะเองเมื่อกรณีนี้เป็นการเป็นคู่ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายผู้ชุมนุมตุลาการพึงต้องตระหนักว่ารัฐมีอำนาจอยู่ในมือเพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาเรื่องนี้อย่างเป็นกลางที่สุดแล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพมากที่สุดกลายเป็นว่ารัฐเลือกตุลาการเลือกที่จะไม่ให้ประกันคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าคดี1 2นําพิจารณานานมันมีหลายกรณีที่ติดไป5ปีแล้วก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษอะไรก็เกินกว่าโทษก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะทำให้ตุลาการกลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะฮะผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับว่าถ้าไม่ใช่คดี112เป็นคดีทั่วไปในลักษณะพูดพาดพิงอะไรแบบนี้เนี่ยมันใครพาดพิงอะไรฮะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่มีน้อยมากอ่ะที่จะมีการฝากขังระหว่างพิจารณาฝากขังหรือขังระหว่างการพิจารณาปกติตามหลักการก็คือถ้าคุณยังยึดในหลักการที่บอกว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาเนี่ยส่วนหนึ่งสิทธิเสรีภาพของเขาก็ต้องได้รับการคุ้มครองไว้ด้วยนะฮะจะไม่ใช่ในลักษณะที่แบบว่ามาอยู่ในก็อย่างที่บอกเนี่ยอาจารย์ประจักษ์บอกว่าถ้าคุณดำเนินคดีไปแล้วคุณติดไป5ปีอ่ะแล้วสุดท้ายบอกไม่ผิดอ่ะใช่ไหมอย่างนั้นภาครัฐต้องจ่ายค่าเสียหายให้เขานะถ้าเป็นแบบนั้น
มันไม่คุ้มไหมล่ะน้องฟินครับมันจะเท่าไหร่มันถึงจะคุ้มเสรีภาพกับเวลา5ปีของเยาวชนเนี่ยครับใช่ไหมนะฮะแล้วเอาจริงๆก็ยากที่จะเห็นภาครัฐจ่ายคืนอาจจะมีบ้างบางเคสไม่มันไม่คุ้มหรอกฮะมีกรณีที่เมื่อเดือนก่อนเนี่ยโดนขังไปเกือบ5ปีแต่ศาลพิจารณาโทษแล้วติดคุกแค่3ปีกว่า4ปีจำตัวเลขแน่ไม่ได้ก็ติดคุกเกินไปแล้วก็ปล่อยตัวเลยปล่อยตัวเสร็จปุ๊บก็ไปรับเงินชดเชยในส่วนที่เกินมาแล้วมันคุ้มไหมล่ะ